ตอนนักเรียนวันนี้จะมาเรียนเรื่องรากที่สองรากที่สองมันจะอยู่ในจำนวนจริงจำนวนจริงอะไรบ้างก็มีตรรกะกับอตรรกะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วว่าจำนวนจริงก็แบ่งย่อยออกมาได้อีกเป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนบทนิยามของจำนวนของรากที่สองให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0รากที่2ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ a ก็ถ้าให้ r เนี่ยแทนจำนวนจริงใดๆตรรกะอตรรกะอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้ถ้า r ยกกำลังสองเท่ากับ a แสดงว่ารากที่2ของ a ก็คือ r โดยที่ a มากกว่า0ตรงนี้มันก็คือถ้า a เนี่ยเราคิดย้อนถ้า a ยกกำลังสองมันจะได้มีค่าเท่ากับ r เพราะฉะนั้น a จึงเป็นรากที่2ของ r สำหรับรากที่2ของจำนวนจริงลบมันไม่มีตัวเลขอะไรที่มันแบบยกกำลังสองแล้วมันจะติดลบมันจึงยังไม่กล่าวถึงตัวอย่างเช่นรากที่2ของ49เราก็มาดูอะไรยกกำลังสองได้49 7 49 7ยกกำลัง2ก็คือ7คูณกัน2ครั้งได้เป็น49เพราะฉะนั้น7จึงเป็นรากที่2ของ49แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือจำนวนติดลบลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2ความหมายมันคือลบ7คูณกัน2ตัวลบ7ลบคูณลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น7คูณ7 7คูณ7ก็จะเท่ากับ7ยกกำลัง2ก็จะไปเหมือนตัวเดิมเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ49เหมือนกันดังนั้นทั้ง7แล้วก็ลบ7เป็นรากที่2ของ49ทำนองเดียวกัน169รากที่2ของมันก็ต้องมีตัวที่ยกกำลัง2ได้ลบ69คือ13กับอีกตัวหนึ่งก็คือลบ13ทั้ง2ตัวนี้ยกกำลัง2ออกมาได้ค่าเท่ากันกล่าวได้ว่า13กับลบ13เป็นรากที่2ของ169ต่อมาเครื่องหมาย square root หรือกรนเครื่องหมายนี้บทนิยามมันก็คือถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่2ของ a ก็จะมี2รากคือรากที่เป็นบวกเขียนแทนด้วยroot a กับรากที่2ที่เป็นลบเขียนแทนด้วยลบ root a ส่วนถ้า a เนี่ยมันเท่ากับ0รากที่2ของ a ก็จะมีตัวเดียวคือเท่ากับ0ก็รากที่2คือตัวเลขที่มันยกกำลัง2แล้วได้ค่านั้นใช่ไหมแสดงว่าเลขอะไรที่มันยกกำลัง2แล้วได้เท่ากับ0อะไรยกกำลัง2ได้เท่ากับ0ก็มีตัวเดียวคือ0เพราะฉะนั้น0จึงเป็นรากที่2ของ0 0คูณ0ได้0จะเห็นได้ว่ารากที่2ของ49มี2รากคือรากที่เป็นบวกรูทลบรูท49กับรากที่2ที่เป็นลบลบรูท49ทำนองเดียวกัน169ก็มี2รากรากที่2รูท169กับลบรูท169ทีนี้เศษส่วนรากที่2ของ4ส่วน9ก็มี2ตัว √74 ส่วน9กับ -√74 ส่วน9ทีนี้มาดูบทนิยาม a √a ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ a อันนี้คือการถอดรูทถ้าในรูทเนี่ยหรือรากที่2รากที่2ข้างในตัวรูทคูณกัน2ตัวดึงออกมาตัวหนึ่งสมมุตินี่คือรูท2 2คูณกันอยู่2ตัว2คูณกัน2ตัวดึงออกมาตัวหนึ่งก็จะได้มีค่าเท่ากับ2แต่ถ้าคูณกัน2คูณ2คูณ2 2คูณกัน3ตัวช่างมันมีคู่อยู่ดึงคู่มันออกมาเป็น2ดึงออกมาข้างนอกส่วนข้างในรูทเราเหลืออะไรก็ใส่เหมือนเดิมต่อไว้
เขียนเป็น2รูท2ความหมายของมันก็คือ2เนี่ยคูณกับรูท2อยู่ทีนี้พอมันคูณกันใช่ไหมมันจะติดกันกลายเป็น2รูท2ส่วนเหตุผลที่ทำไมรูท a ยกกำลัง2ได้เท่ากับ a รูท a ยกกำลัง2ก็คือ a คูณกัน2ตัว a คูณกัน2ตัวก็ดึงออกมาหน้ารูทตัวหนึ่งออกมาได้เท่ากับ a ทีนี้ถ้าเราดึงออกมาแล้วข้างในรูทมันจะเหลืออะไรข้างในรูทมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือ1อยู่1มายังไงไม่ต้องตกใจสมบัติของเลข1 1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมไอ้ตรงข้างบนนี้ที่เราเห็น a คูณ a เนี่ยจริงๆแล้วมันมี1คูณต่ออยู่ด้วย1คูณ a ก็ได้ค่าเท่าเดิมคือ a เขาจึงไม่เขียนกันแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่เพราะฉะนั้นในรูท a นี้ดึงออกมาแล้วก็จะเหลือรูท1อยู่ข้างในเราจะถอดรูท1อะไร1คูณกันกี่ครั้งก็ได้ตัวเดิมค่าเท่าเดิม1คูณ1ก็มีค่าได้1เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนใหม่กลายเป็น1ยกกำลัง2 1ยกกำลัง2ก็คือ1คูณกัน2ครั้งได้เท่ากับ1ค่ามันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจึงใช้ได้1ยกกำลัง2ก็คือ1คูณกัน2ครั้งถ้าในรูทในรากที่2มีตัวคูณกัน2ตัวหน้าตาเหมือนกันดึงออกมาตัว1มี1คูณกัน2ตัวก็ดึง1ออกมาข้างนอก1ที่ดึงออกมาเอาไปคูณกับ a ที่ดึงมาก่อนหน้า a คูณกับ1 1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า a เท่าเดิมส่วนในรูทนี้ถ้าเราดึงออกมาแล้วก็หมดแล้วจริงๆจะเขียนว่ามันจะมีอยู่มันก็มีอยู่แหละมันก็มี1อยู่นั่นแหละแต่ว่าเวลาเราถอด1ออกมามันก็เอา1มาคูณตัวเดิม1คูณ1ก็ได้ตัวเดิมคือข้างในมันก็มี1คูณของมันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละแต่เราคูณไปค่าเท่าเดิมแล้วเราจะเขียนรูททำไมเพราะฉะนั้นเวลาเราถอดออกมาได้ส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเขียนไอ้รูท1คูณ1หรือ1กำลัง2ไว้ในนี้หรอกเพราะว่ามันถอดออกมาเนี่ยก็ได้เป็นคูณ1ซึ่งมันก็คูณมาได้ค่าเท่ากับตัวก่อนหน้าค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมเขียนกันแต่กูบอกที่มาเฉยๆให้รู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถอดออกมาแล้วได้1 1คูณอะไรได้ตัวเดิมเขาจึงไม่นิยมเขียนกันทีนี้หัวข้อต่อมา root a ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2ความหมายคือลบ a คูณกัน2ตัวอยู่ในรูทอย่าลืมลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่าของมันก็จะได้เป็น a คูณ a ข้างใน a คูณ a ข้างในหน้าตามันเหมือนอะไรเหมือนกับตัวก่อนหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็ถอดออกมาได้เท่ากับ a เหมือนเดิมจำได้ไหมรากที่2มีกี่ตัวรากที่2ชื่อมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าให้มี2ตัวตัวแรกคือรากที่2ที่เป็นบวกกับรากที่2ที่เป็นลบถ้าเราเจอเครื่องหมายรูทอย่างเดียวอย่างโจทย์นี้รูท a ก็คือให้หารากที่2ที่เป็นบวกของ a หาค่ารากที่2ที่เป็นบวกของ64เราก็ถอดรูทตามปกติอะไรยกกำลัง2ได้64ก็มี8ไง8 8 64เพราะฉะนั้นข้างในรูทหน้าตาเหมือนกับข้างบนแล้วรูท8ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ8ตัวมาตัวนี้ข้างในเป็นลบเหมือนกันแต่เราไปดูบทนิยามข้างบน a ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่a ของเราตัวนี้มีค่าเท่ากับ11เพราะงั้นก็ถอดรูทออกมาได้เลยเท่ากับ11
หรือจะเอาแบบให้ชัวร์ก็คูณข้างในลบ11ยกกำลังสองก็คือลบ11คูณลบ11ลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้เป็นบวก11คูณกัน2ตัวความหมายมันก็คือ11คูณ11เมื่อเราไปเขียนในรูทมันจะกลายเป็นรูท11ยกกำลังสองก็จะไปเข้ากับบทนิยามตัวแรกถอดออกมาได้เท่ากับ11เหมือนเดิมต่อมาเครื่องหมายนี้ลบรูทลบรูทก็คือรากที่2ที่เป็นลบลบรูท a ทั้งหมดยกกำลังสองเรามองก้อนนี้รูท a ยกกำลังสองมันถอดออกมาได้เท่าไหร่ถอดออกมาได้ a ถอดออกมาได้ a แต่ข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีลบลบมันคูณอยู่คูณกับค่าหมายรูทลบคูณกับ a คือก็จะได้เท่ากับลบ a ส่วนทำไมถึงเขียนอยู่ไม่ใช่บวกลบลบ1เครื่องหมายนี้มันคือลบ1คูณกันกับรูท a ยกกำลัง2ซึ่งอย่างที่เราพูดกันหลายรอบว่าลบ1 1เนี่ยคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมค่ามันเนี่ยก็จะได้เป็นรูท a ยกกำลัง2เท่าเดิมแต่มันเป็นลบ1มันจะต้องติดลบก็จะกลายเป็นลบรูท a ยกกำลัง2แบบนี้ส่วนวันนี้ก็เหมือนเดิมลบรูทลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2ไอ้ก้อนเนี้ยรูทลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2มันถอดออกมาได้เท่ากับ a a ของเราคูณกับลบ1ที่อยู่ข้างหน้าก็กลายเป็นลบ a ทีนี้โจทย์ให้หาลบรูท a ความหมายก็คือหารากที่2ที่เป็นลบของ a หารากที่2ที่เป็นลบของ4เราก็จะถอดออกมาเลยก็ได้หรือคิดค่อยๆคิดอะไรยกกำลังสองได้4ก็2ยกกำลังสองไง2ยกกำลังสองถ้าเรามองเป็นก้อนนะถ้าแบบบทนิยามข้อที่แล้วรูท a ยกกำลังสองเท่ากับ a เพราะฉะนั้นรูท2ยกกำลังสองก็จะเท่ากับ2แต่ทีนี้มันมีลบ1อยู่ข้างหน้ามันคูณกันอยู่ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2ทำนองเดียวกันก้อนนี้ของเราไม่นับเครื่องหมายลบข้างหน้ารูทลบรูทลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2มองแค่ก้อนนี้รูทลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ถอดออกมาได้เท่ากับ3เครื่องหมายลบข้างหน้านี้มันคูณอยู่ก็เอาไปคูณกับ3ได้เท่ากับลบ3ทีนี้การอ่านโจทย์สมกำหนดให้ r แทนจำนวนจริงใดๆจำนวนจริงใดๆก็ทั้งหมดเลยตรรกะอตรรกะถ้าโจทย์ให้หารากที่2ก็คือหารากที่2ที่เป็นบวกคือตัวนี้รูทกับรากที่2ที่เป็นลบก็คือลบรูทของเลขนั้นถ้าโจทย์ให้หารูทจำนวนจริงใดๆก็คือรูทเลขอะไรก็ได้ข้างในรูทก็คือหารากที่2ที่เป็นบวกตัวเดียวแต่ถ้าเป็นลบรูทก็คือให้หารากที่2ที่เป็นลบแค่ตัวเดียวพอมาหารากที่2ของ4ส่วน9เศษ4ส่วน9รากที่2ก็ต้องมีรากที่2ที่เป็นบวกเศษ4ส่วน9กับรากที่2ที่เป็นลบก็คือลบรูทเศษ4ส่วน9แบบนี้ตัวแรกเราหารากที่2ที่เป็นบวกก่อนรูทเศษ4ส่วน9ของเราเนี่ยเวลาเรามาถอดใช่ไหม4อะไรยกกำลัง2ได้4ตัวที่มันเป็นรูทเศษส่วนเนี่ยไปทีละขั้นแล้วกันนะเศษ4ส่วน9เวลาเราถอดรูทตัวเศษเนี่ยเวลามันถอดออกมามันก็จะอยู่ข้างบนตัวส่วนเวลาถอดออกมามันก็จะอยู่ตรงส่วนเหมือนเดิมทีนี้
อะไรยกกำลังสองได้สี่ก็มีตัวเดียวคือสองไปทีละขั้นแล้วกันสองยกกำลังสองก็คือสองคูณสองอะไรยกกำลังสองได้เก้าก็มีสามยกกำลังสองหรือสามคูณสามมีค่าเท่ากับเก้าตัวเศษของเราสองรากที่สองตัวคูณกันสองตัวหน้าตาเหมือนกันดึงออกมาตัวหนึ่งสองมันเป็นเศษดึงออกมามันก็ต้องเป็นตัวเศษส่วนสามคูณสามของเราเนี่ยคูณกันสองตัวดึงมาตัวหนึ่งมันอยู่ตรงส่วนเวลาออกมาก็ต้องอยู่ตัวส่วนเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่ารากที่สองที่เป็นบวกของเศษ409คือ2ส่วน3ในทำนองเดียวกันรากที่2ที่เป็นลบก็คือลบรูทเศษ4ส่วน9ซึ่งก็จะเป็นลบรูท2ยกกำลัง2ส่วน3ยกกำลัง2ซึ่งไอ้ก้อนนี้ค่ามันเท่าไหร่ถอดออกมาได้เป็น2ส่วน3ก็จะเท่ากับ2ส่วน3คูณกับลบที่อยู่ข้างหน้ากลายเป็นลบ2ส่วน3แบบนี้กล่าวได้ว่ารากที่2ของ4ส่วน9มี2ตัวคือ2ส่วน3กับลบ2ส่วน3ทีนี้ถ้ารากที่2ของตัวที่มันเป็นทศนิยมตัวนี้หาอะไรหารากที่2ที่เป็นบวกเพราะงั้นก็แค่ถอดรูทเฉยๆแต่เราเห็นทศนิยมแล้วจำหลักการคูณทศนิยมได้ไหมอย่างเช่น 0.5 คูณ 0.5 55 25ทศนิยมตัวบน1ตำแหน่งตัวล่าง1ตำแหน่งแสดงว่าทศนิยมที่เราต้องใส่เนี่ยก็มี1บวก1คือ2ตำแหน่งก็เลื่อนไปตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นเติมจุดหน้า2แล้วก็ใส่0ข้างหน้านี่คือหลักการคูณทศนิยมทีนี้ถ้าเราจะถอดรูทเนี่ยเราจะต้องทำทศนิยมให้ได้เราจะเห็นว่าทศนิยมเนี่ยมีอยู่4ตำแหน่ง4ตำแหน่งแล้วการจะถอดรูทเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขเดียวกันยกกำลัง2อยู่การที่จะทำให้ทศนิยมเนี่ยเป็น4ตำแหน่งได้มันจะต้องเป็นตัวเลขทศนิยม2ตำแหน่งคูณกันอยู่อย่างตัวอย่าง 0.1 เอ้ย 0.01 คูณ 0.01 1คูณกันได้เท่าเดิมศูนย์ก็คือ1คูณ1ได้เท่าเดิม1คูณ0ก็ได้0 0 0คูณ1ก็ได้0 0 0คูณ1ก็ได้0ศูนย์คูณกันก็ได้0บวกเลขก็1 0 0 0 0ทีนี้ทศนิยมตัวบน2ตำแหน่งตัวล่าง2ตำแหน่งคูณกันก็ทศนิยมมาบวกกันกลายเป็น4ตำแหน่งก็ใส่ทศนิยมตำแหน่งที่4นี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตำแหน่งที่4ก็จะได้เป็น 0.0001 มี4ตำแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นเราจะถอดออกมารู้แล้วมันจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกันอยู่ทีนี้ปัญหาคือมันเป็นเลขอะไรมันเป็นเลขอะไรก็มาดู30 36ตัวนี้มันเป็นเลข36อะไรยกกำลัง2ได้36ก็มีตัวเดียว6 6 36เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 0.06คูณกับ 0.06 ออกมามีค่าเท่ากับ 0.0036 ซึ่งเมื่อมันอยู่ในรูท 0.0036 ค่ามันเท่ากันใช่ไหมไอตัว2ตัวนี้ค่ามันเท่ากัน 0.06 มันยกกำลัง2อยู่ก็ถอดออกมาได้เลยจากบทนิยามรูท a ยกกำลัง2เท่ากับ a เพราะฉะนั้นรูท 0.06 ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.06
ต่อมา 0.5 หารากที่2ของ 0.5 ทีนี้ไอ้5เนี่ยมันถอดรากไม่ได้จากจำนวนอันตรกยะที่เราเคยเรียนไปแล้วว่ารากที่2ของ5เฉยๆนะแค่5เฉยๆนะมันจะถอดออกมาไม่ได้มันจะเป็นค่าประมาณทีนี้ 0.5 0.5อะไรยกกำลังสองแล้วได้ทศนิยมตำแหน่งเดียวมันไม่มีถ้าอย่างน้อยสุดเลยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งยกกำลังสองยังไงยังไงมันก็จะมีตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดรากที่สองของ 0.5 ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราหาถ้าหาไม่ได้ก็ติดค่ารากเอาไว้เลยค่ารากคืออะไรรากที่2ของ 0.5 รากที่2มีเป็นบวกรากที่2ที่เป็นบวกก็คือรูทกับรากที่2ที่เป็นลบก็คือลบรูทหารากที่2ของ 0.5 ใช่ไหมก็จะมีรูท 0.5 กับลบรูท 0.5 ก็ให้ติดไว้แบบนี้เลยทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเราทำย้อนกลับคือแค่เราเขียนก่อนหน้าแบบเมื่อกี้เนี่ยก็เสร็จแล้วแต่ทีนี้อันนี้ทำให้ชัวร์ 0.5 เนี่ยรูท 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง2ขอพื้นที่รูท 0.5 ยกกำลัง2ก็คือ 0.5 รูท 0.5 คูณกัน2ตัวเวลามันคูณกันรูทคูณรูทรูทคูณรูทเราจะสามารถคูณได้เลยแล้วก็ให้มันอยู่ในรูทเดียวกันแบบนี้เราก็จะได้เป็นรูท 0.5 คูณ 0.5 ซึ่งความหมายของมันก็จะเป็นรูท 0.5 ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะไปตรงกับรูท a ยกกำลัง2เท่ากับ a เพราะฉะนั้นรูท 0.5 ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 ตรงตามโจทย์เลยส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันลบ0ลบรูท 0.5 เนี่ยมันทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ก็จะกลายเป็นลบรูท 0.5 คูณลบรูท 0.5 ลบคูณลบเป็นบวกก็จะมีค่าเท่ากับรูท 0.5 คูณกัน2ตัวซึ่งก็ไปเหมือนตัวเดิมก็ได้ค่าเท่าเดิม